เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคุณป๋องสำหรับกรณีของคุณเอ๋ปรินาแล้วก็ดาราสาวคุณก้อยอรัชพรคือดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่มีอะไรโพสต์กันไปโพสต์กันมาผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าถ้อยคำที่โพสต์นั้นไปพาดพิงถึงบุคคลที่เป็นออทิสติกด้วยก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงทนายอนันชัยเนี่ยก็ออกมาท้าคุณเอ๋ปรินาบอกฟ้องเลยเรียกไปเลย100 ล้านเพราะก็บอกว่าคนแบบสสปรินาเนี่ยต้องเจอกับผมแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นมหากาพย์เหมือนกันดูเหมือนจะจบจะจบแต่ว่าไม่จบนะคะซึ่งวันนี้เองสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทนายอนันชัยชัยเดชก็เดินทางมาแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนี่ค่ะมากับหลากหลายสมาคมคนพิการนะคะตั้งโต๊ะแถลงการเพราะว่าอยากจะเรียกร้องให้ปรินาเนี่ยกล่าวคำขอโทษต่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวพร้อมทั้งให้ยุติการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีรวมถึงขอให้สังคมเนี่ยให้โอกาสคนพิการด้วยซึ่งที่ทางสมาคมตั้งโต๊ะวันนี้นะคะบอกว่าการกระทำของนางสาวปรินาถือเป็นการเหยียดหยามเป็นการกระทำที่ให้ความรู้สึกว่าด้อยค่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการวันนี้ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้คุณปรินาเนี่ยคือนอกจากออกมาขอโทษแล้วอยากจะให้เรียกร้องให้กล่าวคำขอโทษต่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวแล้วก็ยุติการกระทำแบบนี้ด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะชื่อพวกนี้นะครับนะฮะไปยื่นที่สภาผู้แทนราษฎรประธานสภานะครับแล้วเราก็จะยื่นที่สำนักนายกยื่นไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรในประเทศไทยหรือต่างจังหวัดนะครับรวมถึงว่าเราจะมีไม้เด็ดถ้าองค์กรของรัฐในประเทศไทยทำเฉยเมยนะครับผมจะเก็บลายชื่อเนี้ยไปยื่นอีกหนึ่งที่แต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนถ้ายื่นตรงนี้ผมว่ามีเรื่องใหญ่โตมโหฬารและจะบอกนักข่าวแล้วผมไม่กลัวนะคุณจะฟ้องก็ตามสบายแต่ไปฟ้องศาลเลยครับอย่าไปตำรวจเลยครับ3 ล้านคนนะสภ.โพธารามคุณรับไหวเหรอพยาน3 ล้านคนอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งไปหลังจากวันนี้ผมจะส่งให้คุณสอบพยานมีใครบ้างผมจะมีรายชื่อมาเลยค่อยๆทยอยส่งพอรายชื่อเข้ามาก็ทยอยส่งครับเนี่ยครับที่จะมีรายชื่อนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วรายชื่อนี้เมื่อถึงเวลาท่านจะรู้เองว่าไปหาใครสูงสุดของประเทศไทยกันแล้วกันหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเองทนายอนันชัยก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อไปยื่นสภาเพื่อจะให้สอบจริยธรรมนางสาวปรินาแล้วก็จะยื่นต่อไปสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องนี้ไม่ได้จบไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะหลังจากฟังเสียงสัมภาษณ์ของทนายอนันชัยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ